ลำดับที่9การนอบน้อมอาจารย์ของพระสารีบุตรพระพุทธภาษิตยำห้าธรรมังวิชาเนยะสัมมาสัมพุทธะเดสิตังสักกัจจังนังนามัสเสยะอกิอุตตังวะบราหมโนแปลความว่าบุคคลรู้ธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจากบุคคลใดพึงนอบน้อมบุคคลนั้นโดยเคารพเหมือนพราหมณ์นอบน้อมการบูชาเพลิงอธิบายความอาจารย์ผู้สอนทำให้เข้าใจได้โน้มน้อมจิตใจให้เห็นโทษแห่งความชั่วเห็นคุณแห่งความดีจนเกลียดกลัวความชั่วรักความดีเป็นชีวิตจิตใจนั้นหาได้ยากการตอบแทนบุญคุณของท่านผู้เช่นนั้นก็ทำได้ยากสมดังที่พระศาสดาตรัสว่าบุคคลรู้ธรรมจากผู้ใดแล้วการตอบแทนผู้นั้นด้วยปัจจัย4คือการให้ข้าวน้ำเป็นต้นหาชื่อว่าเป็นการตอบแทนโดยสมบูรณ์ไม่แต่การตอบแทนท่านผู้นั้นโดยสมบูรณ์ก็คือการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งรวมความว่าต้องตอบแทนท่านด้วยการปฏิบัติธรรมงานสอนธรรมเป็นงานที่มีเกียรติการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติที่มีเกียรติที่สุดเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภพระสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระสารีบุตรเถระตั้งแต่ฟังธรรมจากพระอัสสชิได้บรรลุโสดาปัตติผลในสมัยยังเป็นอุปติสสะปริภาชกแล้วพระสารีบุตรก็ถือพระอัสสชิเป็นอาจารย์ตลอดมาแม้ขึ้นสู่ตำแหน่งอันสูงเป็นพระอัครสาวกเบื้องกว่าแล้วก็ยังเคารพพระอัสสชิอยู่อย่างเดิมเคารพจนถึงกับว่าเมื่อทราบว่าพระอัสสชิอยู่ทางทิศใดก็นอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องนั้นแล้วก็สนทนากันว่าพระสารีบุตรยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เพราะเที่ยวนอบน้อมทิศทั้งหลายพระศาสดาตรัสเรียกพระสารีบุตรมาถามพระเถระทูลว่าพระองค์ทรงทราบดีอยู่แล้วว่าข้าพระองค์นอบน้อมทิศตามคติพราหมณ์หรือไม่พระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าสารีบุตรหานอบน้อมทิศอย่างที่เธอทั้งหลายเข้าใจไม่แต่สารีบุตรนอบน้อมพระอัสสชิผู้เป็นอาจารย์แสดงธรรมให้ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นครั้งแรกภิกษุทั้งหลายภิกษุรู้ธรรมจากผู้ใดแล้วเพิ่งนอบน้อมผู้นั้นเหมือนพราหมณ์นอบน้อมบูชาไฟดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายำห้าธรรมังวิญญาณเนยะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น